เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่79ถ้าสมมุติ A เลขอะตอมเท่ากับถ้าสมมุติ A เลขอะตอมเท่ากับ117ควรจะแสดงจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไรอันนี้ก่อนที่เราจะทำได้อะเราต้องรู้จักคำว่าเวเลนอิเล็กตรอนก่อนเวเลนอิเล็กตรอนเนี่ยก็หมายถึงว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดตัวเล็กไปแล้วก็เราต้องรู้จักวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใส่ในระดับชั้นพลังงานด้วยโดยวิธีการจัดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เฉพาะของธาตุหมู่ A หรือว่าหมู่ representative นะโจทย์จะไม่ออกการจัดของพาร์ติชันเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแบบมันมีการจัดที่ประหลาดๆไปหน่อยดังนั้นถ้าโจทย์ถามส่วนใหญ่จะเป็นพวก representative นะนั่นก็จำไปเลยคือข้อที่1เขาบอกว่าเราต้องจัดจากระดับพลังงานชั้นต่ำสุดไปยังพลังงานสูงสุดโดยนิวเคลียสเป็นแบบนี้อันนี้เป็นชั้นพลังงานถ้าอยู่ใกล้นิวเคลียสจะต่ำอยู่ไกลไปก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆหรือพูดง่ายก็คือต้องจัดจากในสุดไปนอกสุดข้อที่2วาเลนซ์อิเล็กตรอนต้องมีไม่เกิน8ข้อที่3จำนวนอิเล็กตรอนซ้ำกันได้1ครั้งและถอยหลังได้แต่ห้ามข้ามขั้นสำหรับระดับพลังงานในแต่ละชั้นนะชั้นที่ n จะบรรจุอิเล็กตรอนได้มากสุด2n ยกกำลัง2ตัวแบบชั้นที่1ก็บรรจุได้2ตัวชั้นที่2บรรจุได้8เราก็จำตัวเลขเป็นแพทเทิร์นไปเลยว่า2 8 18 32ทีนี้เรากลับมาถึงการจัดอิเล็กตรอนของธาตุ A นี้นะคะมันก็จะมีอิเล็กตรอน117ตัวแล้วก็จัดเริ่มก่อนเขาบอกว่าจัดในสุดไปนอกสุดอย่างที่เรารู้แล้วว่าชั้น1อะบรรจุได้มากสุดคือ2ตัวก็ใส่2นะต่อไปค่อยๆออกมาชั้น2บรรจุได้มากสุดคือ8ตัวชั้น3บรรจุได้มากสุดคือ18ตัวคนที่บรรจุชื่อแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่บรรจุไปยังไงมันก็ยังไม่เกิน117เก็ทว่าพี่ก็เลยแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยชั้นที่4บรรจุได้มากสุด32ตัวนี่ต้องเริ่มคิดแล้วเพราะ32ก็คือเรามาไกลพอสมควรแล้วอันเนี้ยเรารวมกันได้ทั้งหมด50คือเราทำการจัดอิเล็กตรอนไป50แล้วมาเดี๋ยวไม่6 2 8 10 8 32 2 18 50อ๋ออันนี้เป็น60แล้ว60ตัวแล้วทีนี้มันก็ขาดอีก40ตัวไปขาดอีก57ตัวนี่ทางเดินต่อไปที่พี่จะเลิกเดินได้ก็คือพี่จะไปชั้นที่5แบบจะไปขั้นแม็กของชั้นที่5เลยไหมนี่บอกว่าชั้นที่5ชั้นที่ n บรรจุได้2ยกกำลัง2 n ยกกำลัง2ตัวถูกไหมดังนั้นชั้นที่5เนี่ยก็จะบรรจุได้มากสุด2คูณด้วย5กำลัง2ได้50พี่จะไป50เลยไหมแล้วก็เหลืออีก7ตัวหรือพี่จะมาที่พี่จะคงไว้เป็น32เท่าเดิมแบบเห็นไหมมันจะมีเขาบอกว่าซ้ำกันได้1ครั้งหรือพี่จะถอยหลังลงมาเลยกลายเป็น18เลยแต่วันนี้ดูข้อแรกถ้าพี่เลือกทางเดินแรกถ้าพี่เลือก50นะมันก็ขาย7ตัวแล้วเราก็ซึ่งมันไม่ได้เพราะมันจะมีกฎอีกอย่างนึงที่พี่ยังไม่ได้เขียนไว้ก็คือหมู่พวกหมู่1หมู่2อ่ะวงก่อนวงนอกสุดอะ
วงเล็บที่นี้ก็หมายถึงชั้นพลังงานนะจะต้องเท่ากับ8แต่ถ้าหมู่3ถึงหมู่8วงก่อนวงนอกสุดจะต้องเท่ากับ8ในกรณีที่เป็นคาบ3หมู่3ถึงหมู่8คาบที่เหลือคาบ4ถึง7นะวงก่อนวงนอกสุดอ่ะจะต้องมีค่าเท่ากับ18อะไรอ่ะโดยเลขหมู่อ่ะเราจะดูได้จากวาเลนอิเล็กตรอนเลขหมู่จะมีค่าเท่ากับจำนวนวาเลนอิเล็กตรอนเลยหรือว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ในระดับพลังงานชั้นนอกสุดนี่สมมติถ้าพี่เลือกทางเดินแรกคือพี่เลือก50พี่เหลือ7แปลว่าต่อไปพี่ต้องใส่7เลยไงมันจะเป็น50แล้วก็7มาเลยแปลว่าซึ่งมันจะขัดแย้งกับอันนี้ที่เขาบอกว่าคาบ4ถึง7เนี่ยตัวเลขก่อนวงก่อนตัวเลขก่อนชั้นวาเลนอิเล็กตรอนน่ะต้องเท่ากับ18แต่นี่มันเท่ากับ50เลยนะซึ่งมันผิดเข้าใจมั้ยเออคาบอ่ะเราดูได้จากจำนวนระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนอยู่นะแบบถ้าคาบ4ก็แปลว่ามี4เชลหมายถึงก็คือระดับพลังงานหลักนั่นแหละอ๋อดังนั้นทางเลือกที่1ผิดแล้วทีนี้เรามาดูทางเลือกที่2กันบ้างก็คือพี่จะซ้ำตัวเดิมไม่หรอกพี่ไปทางเลือกที่3ก่อนทางเลือกที่3เนี่ยคือพี่เลือกที่จะลดลงมานะลดลงมาเป็น18ปุ๊บคือพอมันลดลงมาแล้วอะมันต้องลดลงไปเรื่อยๆพอลดเป็น18ปุ๊บต่อไปแปลว่าต่อไปพี่ต้องกลายเป็น8ถูกมั้ยทีนี้60บวกด้วย20 26ก็ได้86ยังขาดอยู่86 117 31ตัวถามว่าต่อไปพี่จะเป็น31ได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นทางเดินนี้ก็เป็นทางเดินที่ผิดทางเดินที่พี่ต้องเลือกก็ต้องเป็นทางเดินที่2เคยพี่เป็น32เท่าเดิมงั้นพี่ก็จะเป็น32เท่าเดิมแล้วทีนี้พอมันเท่าเดิมแล้วว่าต่อไปมันต้องลดลงแต่ถ้ามันลดลงแล้วคือลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าเท่าเดิมต่อไปต้องลดลงดังนั้นต่อไปพี่ต้องเป็น18เพราะว่าพอมันเป็น60บวก32แล้วอะมันได้92มันยังขาดอยู่92ขาดอยู่25ตัวงั้นต่อไปเป็น18ได้ถูกมั้ยขาด25ลบ18เหลือ7ต่อไปพี่ก็เป็นเลข7เลยซึ่งก็ตรงเพราะว่าเขาบอกว่าวาเลนอิเล็กตรอนต้องไม่เกิน8แล้วถ้าเป็นคาบที่4ถึง7แล้วเป็นหมู่7อะไรเงี้ยวงก่อนวงนอกสุดต้องเท่ากับ18ซึ่งก็ตรงพอดีเพราะเท่ากับ18เราก็เลยได้ว่าท่านไอ้เจ้า A เนี่ยอยู่หมู่ที่7แล้วก็อยู่คาบ1 2 3 4 5 6 7อยู่คาบ7ด้วยเช่นกันเห็นป่ะแล้วถามว่าจำนวนวาเลนอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าวงนอกสุดมีกี่ตัววงนอกสุดก็มี7ตัวแล้วก็ตอบข้อ4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอ่ะ